สวัสดีครับอยู่กับผมหกล้อในตรงนะครับวันนี้กุดอื่นจะอัดจระบีนะครับเราพามาชมห้องเครื่องกันนะครับต่างกันอยู่แล้วนะครับต่างกันกับ210อยู่แล้วนะครับอ๋อน็อตตัวนี้ทำไมมันเป็นเงี้ยเอิงน็อตตัวกองอ่ะมันเลื่อนเป็นเงี้ยเหรอเป็นเงี้ยหน่อยมันขันไม่แน่นเหรอมันขันได้แค่นี้ใช่อันนี้คือไม่ใช่ครับคนอื่นเขาบ้านะครับเอาเป็ดมาล้างมาน้ำนะครับผลเสียก็คือมันเป็นคราบแต่มันไม่เป็นไรหรอกครับนี่ก็จะเป็นคราบแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีฟรีปั๊มนะครับ175ไหมใช่ไหมแรงไหมในรถคุณเนี่ยแรงสนิมขึ้นเนี่ยดูครับคือเขาเอาเป็ดฉีดเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยนี่ครับเป็นคราบนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะเท่าแกไม่ว่าไม่ว่าไม่รู้ด้วยตอนนี้เป็นเครื่อง175นะครับก็โล่งๆมันโล่งเครื่องมันโล่งกว่านะนี่ครับช่วงล่างนี่คุณอัดตรงไหนบ้างเนี่ยอัดหมดเลยนะครับอ๋อนี่ครับขับรถก็ต้องดูแลรถนะครับอันไหนทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็ไปหาช่างนะครับใช่ไหมก็ดึงพอแล้วยิงเข้าให้มันไม่ต้องมันออกขนาดนั้นโอ้โหแล้วมันก็สาดโดนตรงนู้นตรงนี้นะครับจะพามาชมครั้งนี้ครับตัวนี้เป็นเทอร์โบธรรมดานะครับเทอร์โบธรรมดาเครื่องมันคนละตัวกันนะครับช่วงล่างก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่ได้เสริมแหนบไม่ได้เสริมอะไรนะเพราะว่าถ้าเราเสริมแหนบหรือว่าอะไรเนี่ยมันรถมันจะกระด้างนะครับมันจะแข็งนะครับรถมันจะแข็งนี่เทอร์โบคนละตัวกันนะครับเทอร์โบเนี่ยก็คือท่อยางข้อดีของมันก็คือเวลาเราดับเครื่องนะครับเครื่องมันเขย่าแรงถ้าเกิดว่ามันเป็นท่อเต็นเลสแล้วถ้าไม่ใส่ตัวลูกยางนะครับลูกยางรัดอาจจะแตกได้นะครับมันก็สวยคนละแบบนะครับอันนี้ก็ลดใช้งานนะครับไม่อะไรมอน้ำอินเตอร์ก็ฝาไม่ดีนะเนี่ยฝามอน้ำไม่ดีนะเนี่ยฝาไม่ดีนะครับเปิดไม่ออกเลยนะครับโอ้โหนู้นเปิดยังไงกดอึ่งฝามาน้ำเป็นไงเปิดไม่ได้มาน้ำฝามาน้ำเปิดไม่ออกโอ้โหขอลาเลยครับแล้วแขวสีดำมาพ่นมาเนี่ยไม่ใช่ฝาหม้อน้ำมันนี่รู้ว่าใช่แต่มันทำไมมันเปิดยากนะครับนี่ก็เช็คน้ำไม่ได้แล้วครับอย่างเงี้ยครับเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนแบตมานะเปลี่ยนแบตมาเท่าไหร่เนี่ยเองฮะเท่าไหร่สามอะไรสี่ถึงสามไหมลูกละ
ไม่รู้สั่งมาพวกแกสั่งมาอ๋อไม่รู้ช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับยาวนะครับ6.5 เมตรนี่ครับนี่มันไม่ได้เก็บผ้าใบนะเข้าเปล่าตอนที่มันไม่มีงานนะครับมันก็แย่นะครับถ้ามันมีงานมันก็ไม่แย่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเฒ่าแก่ไม่ว่าจะเป็นรถเราเองนะครับมันแย่งานประจำยังไม่มีเลยนี่ขนาดคือเดือนนี้ครับเป็นเดือนที่ไม่มีงานนะครับนี่ครับกองเอาลองกองให้ดูกองไว้หน่อยข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างกอง175กับ210ครับยาวกว่าก้องได้ดีกว่าแน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้อันเก่าผมนะถอดออกเก็บไว้เป็นอะไรหำแปดโอ้ยโอ้ยหามเว้ยตัวนี้เรียกว่า SC Bow นะครับนี่ถ้าเป็นตัว210มันจะสั้นกว่านะครับของรถผมมันสั้นกว่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันโล่งนะครับอย่างหน้าก็มิชลินพอยังฟ้าก็คึมนะครับวันนี้โอเคผมช่องอะไรก็ถ่าย